โอเคครับในคลิปนี้นะครับก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของเจ้าตัวโกเทนชันนะครับผมคิดว่ามันช่วยทำให้เราพิมพ์โค้ดได้มีประสิทธิภาพในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการใช้เจ้าตัว snippet นะครับใน go attention เอาละมันคืออะไรนะครับผมได้ทำการ new folder demo 4แล้วก็ index.go ขึ้นมาดังนั้นผมจะทำการพิมพ์คำว่านะครับp นะครับแล้วก็ control space ครับเบื้องต้นก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีเด้งนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือพูดง่ายนะครับนี่คือ snippet นะครับทันทีเราทำการพิมพ์ p นะครับแล้วก็บางทีมันไม่เด้งนะครับแล้วก็อาจจะ control spaceก็สังเกตนะครับมันจะมีคำว่า snippet for อันนี้ก็จะเป็น snippet นะครับที่ใช้ในการ automate code ทำให้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองหมดนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งเมื่อผมต้องการจะทำการเขาเรียกว่า import เพิ่มใช่ไหมครับก็ control shift p แล้วก็ go import แล้วก็ fmt enter ต่อนะครับผมต้องการจะ print อะไรบางอย่างผมก็ f ครับอันนี้ก็จะมีF ก็คือเดาว่าน่าจะมาจากเจ้าตัว format นะครับผมก็อาจจะเป็นเจ้าตัว FL ไม่รู้มีป่ะนะ F อันนี้น่าจะเป็น print ธรรมดาจะเป็น print F นะครับผมก็จะว่ามันน่าจะมี print หลากหลายรูปแบบนะครับก็ผมจะพยายามมองหาก่อนอันนี้จะเป็น FP นะครับก็จะเป็น print แบบขึ้น new line ผมจะเลือกตัวนี้นะครับก็พิมพ์คำว่า code mobile เข้าไปโอเคเอาละในเคสนี้ผมก็จะทำการ run นะครับก็จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีคำสั่งในการ run ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ถนัดเท่าไหร่ผมก็จะใช้วิธีการอย่างที่บอกก็คือใช้ go run หรือใช้เป็น go mon ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับก็ index นะครับก็ผมอาจจะต้อง cd นะครับไปที่แต่ว่าจริงๆก็คือใช้แบบนี้ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ open นะครับ integrated terminal แล้วก็ค่อยทำการพิมพ์ go run นะครับ indexก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง snippet ซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับจริงๆคงจะมีเว็บไซต์บอกนะครับแต่ผมอยากให้ลองเขาเรียกว่าลองหัดใช้ลองหัดเล่นกันดูนะครับผมว่ามันจะมีอีกเยอะอย่างเช่นประกาศฟังก์ชันนะครับผมพิมพ์ก็ว่า f นะครับก็น่าจะเป็น ff มั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอ๋อที่น่าจะเป็น f เนี่ยฟังก์ชันนะครับก็น่าจะมีตัวgerate function ของภาษา Go อยู่นะครับในเคสนี้เราสามารถจะใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้ให้ลองดูแล้วกันอะไรที่คุณคิดว่าพิมพ์บ่อยๆนะครับลองดูซิว่ามันมีเหมือนกับsnippet หรือเปล่าอย่าง import เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่า im นะครับก็เนี่ยเห็นป่ะมีช็อตคัทให้เราหมดเลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการใช้ snippet นะครับเราสามารถที่จะ control space อย่างที่บอกนะครับเพื่อดูว่ามี snippet อะไรบ้างนะครับเห็นป่ะมาเพียบเลยนะครับโอเคนะครับ control space นะครับเครื่อง Windows เครื่อง Mac เหมือนกันสวัสดีครับ